มีลูกค้านัดล้างแอร์พรุ่งนี้จริงๆแล้วอ่ะนัด10โมงอยู่ๆไลน์มาบอกวันนี้เว้ยพี่วันนี้ถ้าให้มาล้างแอร์ตอนนี้เลยสะดวกไหมคะรีบอ่ะแอร์หนูไม่เย็นเลยไม่รู้เป็นอะไรล้าง4เครื่องเท่าไหร่คะผมก็พิมพ์ไปว่าอ๋อเครื่องละ500ครับลูกค้า4เครื่อง 2,000 หนูมีแค่ 1,500 ถ้าเงินไม่พอจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเฮียดีว่ะผมก็บอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คให้แล้วกันนะครับรีบมาเลยนะคะตอนนี้น้ำหยดแล้วขนาดนี้มึงไปเถอะด่วนๆเลยนะครับตอนนี้มันร้อนมากแอร์ไม่เย็นเลยกูไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาใส่ชุดอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ติดคิวอยู่ครับมันช่วงเย็นมันมีคิวอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ตอนดึกก็สะดวกค่ะกูจะเอาอะไม่ใช่แล้วไม่กูจะแอร์มันไม่เย็นไงกูจะอะไรให้ล้างก็บอกว่าไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่บ้านหรือคอนโดครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยช่างมันพอหลัง5โมงมันเข้าทำงานไม่ได้อ๋องั้นสบายเลยค่ะหนูอยู่บ้านคนเดียวคนอยู่อะแล้วคุยเรื่องแอร์กันเมื่อไหร่แล้วเจอกันนะคะพี่โหน่งทำไมเป็นกูอะไอ้เหี้ยมึงเจอลูกค้าแบบถามอย่างเงี้ยแบบสมมติว่าแบบพอล้างเสร็จแล้วอ่ะเท่าไหร่คะอ๋อ 2,000 นะฮะจ่ายช่างถ้าเงินไม่พอจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยพี่ทำไงวะก็ต้องต่อรองกันว่าได้ขนาดไหนลดผมบอกลดเลยลดเลยผ่อนดีกว่าผ่อนได้ป่ะไม่ไปทิ้งรถกันกันบวกมาดูหลังโตเยอะมึงอ่ะแล้วมึงเคยไปล้างแอร์แล้วแบบเคสแบบเงียบๆแบบจริงๆอ่ะเคสแบบของจริงอ่ะเออเคสแบบยั่วๆอ่ะยั่วๆไม่ได้นี่มันไม่ผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะได้ต้องลองดูเผื่อชอบอ่ะก็คือเข้าไปก็ชัดเจนเลยอ่ะใส่กางเกงขาสั้นกับใส่เสื้อในอ่ะผู้ชายผู้ชายเสื้อในอืมชัดเจนมั้ยล่ะยกทรงอ่ะนะใช่เป็นเสื้อในผู้หญิงเลยแล้วที่หน้าอกเนี่ยขนเต็มเลยนะแต่เป็นผู้ชายที่แบบสะอาดหน้าตาดีแบบดูแบบสะอาดอยู่คอนโดหรูหรูอ่ะแต่ก็ยั่วๆไงเผื่อได้เออแล้วแบบพอผมเข้าไปก็อุ๊ยแล้วไปหยิบผ้าเช็ดตัวมาห่มหน่อยแบบปิดหน่อยอะไรเงี้ยอายเกินได้ผมก็เลยควักเลยควักปืนควักกระเจี๊ยวออกมาจากห้องเราได้อาบน้ำด้วยกันไหมเข้าเรื่องเลยไม่ได้อาบผมก็จับแม่งยัดตูดเลยตัดเพลินไหลหมดอ่ะประสบการณ์จริงๆยังไม่เคยเจออ๋อนี่เรื่องแต่งขึ้นใช่ดังขึ้นแบบนี้แล้วมึงก็ขายข้าวไปไงขายดีพี่แต่ว่ายังไม่ได้ยอดเท่าที่ต้องการยอดที่มึงต้องการคือเท่าไหร่320ถ้าอย่างเข่ง320กล่องตั้งแต่ขายแล้วก็พอลงเฟซมีคนใจบุญอินบ็อกซ์มาวันจันทร์เนี่ยให้ทำข้าวกล่อง100กล่องแจกฟรีคนแถวนั้นเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะวันจันทร์นี้ไปกินได้ใครอยู่แถวนั้นผมขายอยู่Airport Link ใต้ Airport Link ลาดกระบังนะฮะข้าวกล่อง100กล่องแจกฟรีนะฮะตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วเขาให้เอ่ยชื่อเอ่ยนามไหมเอ่ยได้เฮ้ยเขาให้แท็กหรือเปล่าไม่รู้แท็กอะเนี่ยมึงอะแกตุ๊กอะตุ๊กพีทได้ตุ๊กพีทมึงก็ทำเสร็จปุ๊บเราก็จะถามมึงอยู่แล้วมึงก็ลงเฟซเลยแบกฟรีข้าวกล่องโดยเจ๊ตุ๊กทำบุญร่วมทำบุญกันใช่ก็เหมือนเจ๊ตุ๊กอุดหนุนผมด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใช่เดี๋ยวจะแจกวันไหนจันนี้ต้องวันเท่าไหร่ก็วันนี้เท่าไหร่วะพี่วันนี้25เท่ากับว่า26 27 2727วันจันทร์27คลิปออน30อ่ะทันไม่แต่ไม่เป็นไรก็คือให้คนดูรู้ว่าพี่รับแบบนี้จ้างพี่ทำข้าวแจกได้ทำข้าวกล่องนะครับราคาต่ำสุดคือ25บาท25 30 35 40 45แล้วแต่ทำได้หมดฝากติดตามช่องม้าลายหมูตี Official ด้วยนะครับ